มีการเดินพามาก็มาอันนี้ครับแสดงว่าไอ้นั่นเนกิขี้เล่นสวัสดีครับทุกคนผมเนกิขี้เล่นครับผมวันนี้ครับผมจะมาพาทุกคนไปเล่นโรบล็อกDemon Slayer หรือโรบล็อกดาบพิฆาตศูนย์นั่นเองนะครับก็หลังจากที่น้องๆหลายๆคนนะครับก็อยากให้พี่นิกินะครับยังไม่เคยลองเล่นนะครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นกันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่เข้ามาเล่นเกมโรบล็อกนะครับก็เรามารอดูกันนะครับว่าโรบล็อกดาบพิฆาตศูนย์เนี่ยจะสนุกขนาดไหนนะครับแล้วก็จะภาพเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเกมเพย์จะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันใครที่ไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ให้ช่องนิกิคิเลนมุ่งสู่ 500,000 Subscribe ไปด้วยกันนะครับผมแล้วผมขอสัญญาครับจะพาทุกคนไปถึง1ล้าน Subscribe นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับตอนนี้จริงๆคือผมต้องขอปิดเสียงนะครับเพราะว่าโอ้มันเป็นเพลงแบบเป็น OST ของดาบพิฆาตศูนย์เลยติดลิขสิทธิ์มาอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องลองปุ่มก่อนนะครับคลิกขวากระเตะเหรอคลิกขวาหมุนจอคลิกซ้ายโจมตีครับทาวออฟอากิยามะตอนนี้เควสคือทันจิโร่1ปุ่มเดินก็คงเหมือนกันคอนโทรลคือย่อย่าทำไมย่อแล้วจอมืดมีเป็นเควสด้วยอ่ะทุกคนโหดูเมืองสวยมากโอ้ทำออกมาได้ดีมากกระโดด2จังหวะได้ด้วยครับแล้วมันจะมีแมปบอกไหมอ๋อนั่นไงมีจุดบอกอยู่ครับว่าให้เราไปที่จุดเครื่องหมายตกใจมันมีหมุนจอแล้วแบบมันจะไม่โจมตีไหมวิ่งไม่ได้หรอกดวิ่งได้ครับนี่ไงกดวิ่ง2ทีมันจะวิ่งนี่มาแล้วอ๋อนี่มาหาทันจิโร่สวัสดีทันจิโร่แล้วทำไงกดคุยกดคุยได้ครับโอ้โหยาวตอนแรกว่าจะอ่านแล้วไม่อ่านแล้วยาวจัดเฮ้ยเราไปเตะเขาได้ด้วยเหรอตัวละครอื่นนี่ก็คือเป็นเควสขึ้นมาเลยเราเตะคนอื่นได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยมันเอาคืนว่ะเฮ้ยมันเอาคืนว่ะก็มาดิครับก็มาดิครับเมื่อกี้คือแค่ทดสอบเฉยก็มาดิครับก็มาดิครับอยากบวกก็มาดิครับอุ๊ยๆเราโดนแล้วว่ะก็มาดิครับโอ้ก็มาดิครับกระเด็นไปดิครับโอ้ก็มาดิครับมาถึงก็บู๊เลยอ่ะมาถึงก็บู๊เลยก็มาดิครับโอ้วิ่งเข้าใส่ครับก็มาดิครับแตกไปดิครับอ๋อเลือดหมดแต่ไม่ตายนี่ล่ะตายป่าววะไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าช่างมันเถอะเราจะมารับเควสกันนะฮะอันนี้เลเวล3แล้วคือเอามันมาอีกว่ะมันไม่จบว่ะโอ้โหสงครามนักล่าศูนย์นี่มันไม่จบจริงจังไปอะไรเนี่ยแล้วทำไงอ่ะรับเควสยังไงรับเควสไม่เป็นอุ๊ยมันได้ดาบว่ะมันจะมาเอาคืนเราหรือเปล่าอ๋อซื้อดาบได้ครับหรือว่าเราจะต้องทำการซื้อดาบก่อนนั่นไงมันเอาคืนเราทุกคนมาดิซื้อดาบแป๊บอุ๊ยมันเอาว่ะก็มาดิครับดาบก็มาดิครับมือเปล่าเนี่ยแหละครับมาดิครับ
ก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกยอมลามีดาบใช้อาวุธเหรอใช้อาวุธก็นี่ไงล่ะก็นี่ไงล่ะก็มาดิครับปานอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งเราพยายามเดินออกมานะครับเราไม่อยากยุ่งนะเราไม่อยากยุ่งอะไรของมันเฮ้ยมีเควสสีแดงเควสสีแดงนี่คือหมายถึงว่าให้เรามาทำเควสสีแดงหรือเปล่าครับอ้าวมีการเดินพามาก็มาอันนี้ครับแสดงว่าไอ้นั่นถ้าทุกคนอยากสนับสนุนให้ผมทำคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้ก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนโดยจะมีทั้งหมด3ระดับนั่นก็คือระดับที่1นักล่าอสูรฝึกหัด35บาทต่อเดือนระดับที่2หน่วยพิฆาตอสูร300บาทต่อเดือนระดับที่3เสาหลักหน่วยพิฆาตอสูร 3,000 บาทต่อเดือนโดยสามารถดูสิทธิพิเศษได้ที่ปุ่มสมัครด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับก็มาอันดีครับแสดงว่าไอ้นั่นแบบอันดีครับก็มาดีครับอุ้ยเจอแตกไปดีครับมาดิเอาไอ้นั่นก็ไปซ้ำตกลงไงจะเป็นพี่เลี้ยงเขาหรือว่าอะไรยังไงกูจะได้เล่นไหมเนี่ยนี่ไงมาแล้ววิโชคัตนะวินโชยังมึงยังไม่จบกับกูใช่ไหมนี่อ่ะมึงโดนคนอื่นไปดิเริ่มสงสารมันแล้วเหมือนกันนะนั่นไงแม่งเล่นกูด้วยแล้วแม่งเล่นกูด้วยแล้วพวกมึงไม่มีอะไรทำกันหรือไงอสูรเหรออ๋อตรงนี้เป็นอสูรเหรอเฮียชิบหายมาถึงก็โดนอสูรดึงคออ้าวเกิดใหม่กูนู่นไงเครื่องหมายตกใจมันอยู่ตรงนู้นเฮ้ยเราไปข้างนอกได้แล้วครับทุกคนนี่ไงมาเก็บดาบให้มันทำดาบตกโอเคโหเควสง่ายๆแค่นี้ปะโถนี่โหเริ่มหนุกแล้วทุกคนพอทำเควสเป็นอะนี่เควสสำเร็จครับลิซ่าได้เควสแล้วครับลิซ่าได้เควสไปทำอะไรวะเฮ้ยโอ้โหมีเกาะกำแพงด้วยอ่ะใช่ป่ะนี่มีเกาะกำแพงด้วยครับโอ้นี่ไกลเว้ยออกนอกเมืองมาแล้วทุกคนอุ้ยโดนอีกแล้วอีกหาศูนย์เวนเฮ้ยมันคงรู้สึกสนุกมากที่ได้มาดิครับก็มาดิครับเจอกูจุ๊บมาดิครับมาหากูไม่เจอหรอกเจอจุ๊กเป็นไงล่ะโถโอ้โหกระโดดขึ้นได้แบบนี้เลยโคตรเท่โอ้ไม่น่าน้องๆหลายคนบอกว่าให้ผมเล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยโอ้โหมันขนาดนี้นี่เองโคตรไก่โอ้โหไอ้แมทนี่ก็อยู่ไกลไกลเดี๋ยวเราจะวิ่งอ้อมไหมครับเดี๋ยวเจอนั่นอีกโอ้เป็นไงวิชาของเรานี่มันสุดยอดจริงเฮ้ยเจออสูรอสูรนอนแอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้ยเราจะบล็อกครับบล็อกวิ่งบล็อกแตกโอ้ยช่วยด้วยก็มาดิครับก็มาดิครับอู้ยของดรอปของดรอปอ๋ออุ้ยยังไงมีศูนย์นี่ครับทุกคนโอ้โหบ
วกดิครับบ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 วกดิครับนี่ค่าศูนย์ครับเก็บ EXP เพิ่งเจอศูนย์ครั้งแรกเลยนะเนี่ยไปครับอุ้ย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 เข้ามาซื้อเสื้อในนี้อ๋อนี่ไงมีเสื้อขายนี่เป็นร้านเสื้อผ้าครับโอ้ยตังค์เรายังไม่ครบเลยอ่ะเฮ้ยเราเลเวล3แล้วเรารับเควสกับคนนี้ได้แล้วคุมิโกะคุมิโกะหล่อนจะมาถือไม้กวาดหิมะอยู่ตรงนี้ที่เดียวไม่ได้นะรู้สึกเหมือนจะรับได้เควสเดียวครับทุกคนเพราะมันแบบมันคุยต่อไม่ได้ไปครับเราไปทำเควสกันต่อเฮ้ยตกหูอ๋อตกใจคิดว่าข้างล่างเป็นน้ำนี่ไงแบนดิตบวกดิครับบวกดิครับโอ้โหทำไมแบนดิตมันใส่ชุดคุ้นๆกินธรรมะจังวะเราต้องปราบโจรครับนี่ครับนี่ครับปราบโจรอุ๊ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมีความสุขมากใช่ไหมกับการฆ่ากูเนี่ยเจอเราจู๊บเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยมีโหมีโจโจ้ด้วยเหรอวะเลเวล10ชื่อมีเพลงโจโจ้ด้วยเรื่องไม่รู้ว่าคลิกขวาคลิกซ้ายมันการโจมตีมันต่างกันยังไงนะครับเราปราบโจรหนึ่งตัวก่อนเอ๊ภารกิจเสร็จเรียบร้อยหลบก่อนหลบขึ้นบนก่อนโอ้โหดูหน้าหน้าคนแบบหน้าคนเหมือนลูกวีตอนที่แบบนี่เลยอ่ะในภาคมูวี่เลยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปแรกกับเกม Roblox Demon Slayer นะครับผมก็มาเล่นให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันไม่เคยเล่นเลยนะเฮ้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันสนุกเกินคาดครับทุกคนเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเกมที่มันเป็น RPG สนุกแบบนี้เก็บเลเวลทำเควสนู่นนี่นั่นเฮ้ยไม่น่าล่ะน้องๆทุกคนถึงแนะนำให้เล่นก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แนะนำมาให้เล่นเกมสนุกๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทำต่อไปหลายๆ EP เลยนะฮะก็เป็นการผจญภัยของเนกิอะไรสักอย่างแล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากจะตั้งชื่อตัวละครพี่เนกิให้เป็นตัวละครอะไรในเรื่องดาบพิฆาตอสูรก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาดูแล้วกันนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องเนกิคิเรนมุ่งสู่ 500,000 ซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมขอสัญญานะครับจะพาทุกคนไปถึง1ล้านซับสไครต์นะครับผมตอนนี้ก็ใครที่กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามซีรีส์เกมโรบล็อกดาบพิฆาตอสูรยาวๆเลยพี่เนกิพูดเลยเล่นยาวๆแน่นอนทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับดาบพิฆาตส่วนพี่เนกิจะเล่นมันยาวๆเลยจริงๆในระหว่างที่เรารอเกมดาบพิฆาตอสูรในเวอร์ชันมือถือแล้วก็ PlayStation 5นะครับเราจะเล่นโรบล็อกกันยาวๆเลยครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ